ส่วนใหญ่เวลาที่เพื่อหรือว่าคนรู้จักเข้ามาคุยกเราบอกว่าอยากจะลองท o u t u b e บ้างจังเลยมันมักจะมีคําถามคล้ายๆกันเช่นจะทําช่องอะไรดีไม่รู้จะพูดเนื้อหาอะไรในคลิปมันหาไอเดียยังไงหรือไม่ก็จะสงส่งว่าไม่มีคนทําคลิปเรื่องนี้เยอะอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปทําซ้ํามันก็คงจะไม่ปังหรอกซึ่งปัญหาจริงๆของคําถามพวกนี้นะครับผมคิดว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากการที่เราไม่รู้ว่าจุดป,ประสงค์จริงๆที่เราเริ่มอยากจะท YouTube เนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่เราอยากจะลองทํามันเล่นๆเ,เราอยากจะลองดูว่าเราทํางานพวกนี้ได้ไหมหรือวว่่่่่าาาาาาเเเเเรรรรอออออจจจะยยกกไก YouTube กไไไไดดดด้้ออ้้้งงงินนน YouTube คคืืพลีีมมมัััชตตแแ มันเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเต็มไปหมดนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่สามารถหาแนวทางที่เราจะยึดเป็นแบบอย่างได้ด้วย